มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการหน้าต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระทัยในหลวงสวัสดีค่ะการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงที่ผ่านมาได้มีการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติโดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายโครงการที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรองรับการให้การรักษาประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงจึงได้มีการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนา 72,000 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงแพทย์หญิงภกาพันธ์เปี่ยมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะเรียนถามถึงภาพรวมในการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงในปีที่ผ่านมาค่ะพ่อก็ในปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลก็มีการให้บริการประชาชนในหลายๆด้านนะคะในส่วนของในโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของห้องผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมแล้วก็ทางด้านกระดูกหรือว่าออร์โธปีดิกส์นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของนโยบายเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็ได้มีการพัฒนาดูแลประชาชนในภาพรวมทั้งในลักษณะของก่อนมาถึงโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแล้วก็ระบบของการดูแลแล้วก็การส่งต่อซึ่งอันนี้ก็ทำอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือการขยายการดูแลประชาชนในพื้นที่ในระบบปฐมภูมิค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้จุดเด่นของโรงพยาบาลในปีนี้มองไปในมุมมองไหนบ้างคะก็ในเรื่องเด่นของโรงพยาบาลในปีนี้ที่เราภูมิใจก็คือการได้ทำโครงการดูแลสุขภาพจิตเด็กและก็เยาวชนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการนึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เขาได้รับการดูแลในเรื่องของพัฒนาการหรือว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยได้อย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของมาตรฐานการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งทำให้พระภิกษุสงฆ์หรือว่าผู้นำทางศาสนาเนี่ยค่ะสามารถได้รับการบริการที่ดีแล้วก็สามารถดูแลได้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันแล้วการรักษาโรคค่ะค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่เห็นว่ามีโครงการดีๆเพิ่มเติมขึ้นด้วยใช่ไหมคะพ่อค่ะก็เป็นโครงการที่เราทำในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงด้วยการทำโครงการต่อบ้านเติมสุขค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของคนทั้งอำเภอจอมบึงรวมถึงมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชจากส่วนกลางที่มีเรื่องของการต่อเติมสร้างบ้านให้กับคนผู้ยากไร้ให้เขาสามารถมีที่กินมีห้องน้ำหรือว่ามีทางเดินที่ปลอดภัยลดจากการพัดตกล้มได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในอำเภอเราอะค่ะก็มีในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานค่อนข้างมากตอนนี้ก็มีโครงการดีๆก็คือการทำโครงการเบาหวานหยุดยาได้ซึ่งก็ทำให้ตรงนี้คนไข้ที่เป็นเบาหวานต่อไปไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะสามารถที่จะหยุดยาได้ถ้าเกิดเขาปรับพฤติกรรมได้อันนี้ก็เป็นโครงการที่โรงพยาบาลทำกับชุมชนค่ะแสดงว่ามีการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการดูแลตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรงพยาบาลยังคงดูมากกว่าการเป็นโรงพยาบาลก็คือการดูไปถึงในเรื่องของความเป็นอยู่การดูเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งก็ไม่ได้ทำคนเดียวค่ะก็มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ช่วยกันร่วมมือกันทำใหคุณภาพของประชาชนในอำเภอจอมบึงดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำงานของแพทย์ในการบริการเชิงรุกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ในเรื่องของการทำงานเชิงรุกของแพทย์ในชุมชนเนี่ยก็ทำในเรื่องในระบบของปฐมภูมิซึ่งอำเภอจอมบึงเราก็ได้เป็นอำเภอที่เป็นต้นแบบในเรื่องของการทำงานด้านพชอหรือว่าปฐมภูมิอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลผู้นำทางศาสนาโดยมีการจัดตั้งหอสงฆ์อาพาธเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ดูแลในส่วนของโครงการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธในพื้นที่ค่ะพี่นันคะต้องถามถึงรูปแบบในการดำเนินงานของโครงการนี้ค่ะก็คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงนะคะก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดการบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธค่ะโดยที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานการอุปถัมภ์พระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยค่ะนอกเหนือจากนี้ข้อดีที่เราไปดูแลพระสงฆ์ก็คือ1ถือว่าในทุกวันที่เรามาทํางานนอกจากทํางานแล้วเรายังได้ทําบุญในทุกๆวันซึ่งท่านน่ะได้อาพาธแล้วก็เข้ามานอนในโรงพยาบาลของเราโดยที่เราจะมีส่วนที่จะช่วยทําให้ท่านสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นโดยที่กลับจําหน่ายออกไปจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยของท่านนะคะค่ะเรามีดูแลความเจ็บป่วยในด้านใดบ้างคะพี่นะก็คือเราดูแลท่านตามมาตรฐานตั้งแต่ผู้ป่วยนอกแล้วก็ถ้ามีองค์ท่านที่จะเข้ามานอนในผู้ป่วยในเราก็จะมีการดูแลในส่วนของสงฆ์อาพาธซึ่งเราจัดบริการที่จะดูแลท่านรักษาจนหายดีแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงการดูแลต่อเนื่องที่เราจะออกไปเยี่ยมที่วัดกันค่ะอย่างนี้เราดูแลพระท่านยังไงบ้างคะก็คือถ้าในส่วนของการดูแล NCD ในพระภิกษุสงฆ์เราก็จะมีการตั้งแต่โครงการตั้งแต่ตรวจวัดสุขภาพพระสงฆ์ 7,200 รูปท่านที่ถวายให้ในหลวงอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการในกลุ่มดีเสี่ยงป่วยเอาแยกมาดูแลค่ะก็เลยต่อเนื่องถึงการดูแลสุขภาพในส่วนนี้ด้วยค่ะเป็นการดูแลพระสงฆ์ครอบคลุมหลากหลายอำเภอไหมคะอ๋อก็ภายในพื้นที่อำเภอจอมบึงทั้งอำเภอค่ะค่ะก็มีพระสงฆ์ที่อาพาธในเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ไม่เรื้อรังนะคะแล้วเราจะมีการต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างคะพี่นันก็โครงการที่เราจะต่อยอดคือเราวางแผนที่จะทำกุฏิชีวภิบาลค่ะค่ะในส่วนของการที่ไปทำกุฏิชีวภิบาลที่วัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนนี้เราดูแลยังไงบ้างคะก็ในส่วนของกุฏิชีวภิบาลเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราดูแลสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่อยู่ในระยะประคับประคองโดยที่ร่วมกันเป็นสหวิชาชีพแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าไปดูแลพระท่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะใช่เพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานการดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรครอบคลุมในทุกมิติโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงยังได้มีการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพออกตรวจเยี่ยมเหล่าผู้นำทางศาสนาตามวัดต่างๆในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทางอีกทั้งยังทำให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยหลวงพ่อคะอยากให้หลวงพ่อเล่าถึงโครงการเชิงรุกออกตรวจเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์และสามเณรตามวัดในพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะโครงการออกตรวจเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จจุพราชซึ่งก็มีมานานแล้วแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จจุพราชรวมถึงทีมงานของอสม.ด้วยประจำพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ก่อนหน้านี้ก็จะหาข้อมูลก่อนทำข้อมูลขั้นพื้นฐานคือไปสำรวจก่อนสำรวจข้อมูลของแต่ละวัดว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในพระภิกษุสงฆ์สามเณรพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วก็จะนัดพระภิกษุส่งสามเณรมาที่โรงพยาบาลมาตรวจแล้วก็เพื่อทำการรักษาค่ะทางโรงพยาบาลได้เข้ามาดูแลในด้านโรงพยาบาลได้เข้ามาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การทำแผลก็ดีหรือว่ายุกยาทางโรงพยาบาลก็จะจัดมาให้ทุกเดือนถ้าหมดก่อนก็จะส่งมาให้ก่อนแต่ถ้าหมดตามระยะเวลาก็โรงพยาบาลก็จะมาดูแลอยู่เรื่อยๆเกือบจะทุกเดือนจะมีพยาบาลมามีหมอมาพยาบาลมาดูแลความคืบหน้าของการรักษาอีกหนึ่งจุดเด่นในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงในปีนี้นั่นก็คือการดูแลสุขภาพจิตเด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีโดยร่วมงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้มีความเหมาะสมในทุกช่วงวัยให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพี่เต๋านะคะผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะพี่เต๋าคะมาถามถึงรูปแบบในการดำเนินโครงการนี้ค่ะพี่เต๋า
ค่ะในรูปแบบของการดำเนินการนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะค่ะก็จะเป็นส่วนแรกเนี่ยในกลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มวัยนะคะกลุ่มวัยแรกจะเป็นกลุ่มปฐมวัยก็คืออยู่ในช่วงชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ค่ะแล้วก็ในกลุ่มวัยที่2จะเป็นเด็กชั้นประถมค่ะชั้นประถมก็ตั้งแต่ปฐมชั้นปึกป.1จนถึงป.6เลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมเป็นแบบทริปเปิลพีค่ะค่ะก็คือจะเป็นน้องในวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3ค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุ2ขวบครึ่ง3ขวบจนถึง6ขวบค่ะก็จะมีการทำกิจกรรมทริปเปิลพีทั้งหมด4ครั้งนะคะค่ะครั้งนึงเนี่ยก็จะห่างกันอาทิตย์ละ2อาทิตย์1ครั้งค่ะกิจกรรมเนี่ยก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจะประกอบไปด้วยน้องแล้วก็คุณแม่ผู้ปกครองค่ะแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีการประเมินก่อนและหลังทำกิจกรรมเพื่อที่จะดูว่าน้องเนี่ยมีการเรียนรู้หรือมีความสามารถที่จะรับการรับรู้การทำกิจกรรมได้มากแค่ไหนค่ะในแต่ละครั้งก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมที่ทำเพื่อที่จะประเมินผลว่าน้องนั้นมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับรู้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จากที่เราประเมินพัฒนาการนะคะน้องที่ก่อนที่จะเข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยค่ะพบว่ามีความพัฒนาการล่าช้าถึง 44% ค่ะแล้วก็หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยประเมินพัฒนาการซ้ำเนี่ยน้องมีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมถึง 50% ค่ะนอกเหนือจากนี้อยากให้พี่เต๋าบอกคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านในเรื่องของเคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในเรื่องของพัฒนาการค่ะพี่เต๋าค่ะก็อยากจะฝากเคล็ดลับนะคะว่าของเล่นหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องในวัยปฐมวัยถึงชั้นปฐมเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะเป็นของเล่นที่มีค่ามากแล้วก็ไม่ต้องมีเสียค่าลงทุนในการซื้อแล้วก็จะได้ทั้งสัมพันธภาพแล้วก็ได้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นการสร้างสายใยสร้างวินัยให้กับเด็กแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเด็กในชุมชนนั่นก็คือเหล่าบุคลากรทางการศึกษาโดยทำการประสานเชื่อมโยงและประเมินพัฒนาการเด็กร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจอมบึงค่ะผอ.ครับทางเทศบาลหรือว่าทางกองสาธารณสุขมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้นะครับเรากองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมบึงนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงนะครับโดยที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยอสม.ของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมบึงก็ได้รับการส่งต่อมาจากของโรงพยาบาลนะครับในการดูแลเด็กๆที่มีปัญหานะครับในโรงเรียนเราก็ไปดูแลต่อในชุมชนโดย อสม.ของเราเนี่ยได้รับการอบรมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตภาพรวมการดำเนินงานการดูแลพัฒนาการเด็กในชุมชนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณครูและคุณแม่นะคะผู้ที่อยู่ในโครงการดูแลเด็กพิเศษด้วยนะคะคุณครูคะโรงเรียนเองได้นำความรู้จากที่ทางโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอย่างไรบ้างคะจากที่ทางโรงพยาบาลมาจัดกิจกรรมให้เนี่ยนะคะแล้วก็ครูอนุบาลเนี่ยได้นำไปพัฒนาเด็กเป็นระบบเป็นกระบวนการเลยสำหรับพัฒนาไปทั้งระบบสำหรับเด็กที่ปกติก็จะเรียนได้ส่วนคนที่มีปัญหาอยู่บ้างก็จะใช้วิธีการนี้ในการพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทำบ่อยๆซ้ำๆจนในที่สุดเด็กที่เราพบว่ามีปัญหานะคะมีปัญหาสามารถเรียนและเข้าสู่ห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนคิงของโรงเรียนบ้านจอมบึงได้ค่ะนี่คือผลสำเร็จค่ะก็คือน้อง EQใช่ไหมคะค่ะน้องอีคิวซึ่งแม่เองก็เป็นผู้ปกครองอยู่ด้วยใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ดำเนินโครงการนี้ค่ะพอเรานำเอาความรู้ที่ได้จากโรงพยาบาลมาพัฒนาแล้วเด็กๆดีขึ้นในด้านไหนบ้างคะคุณครูดีขึ้นในด้าน
การอ่านการเขียนนะคะความคิดนะคะดีไปโดยรวมเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างมีความสุขกับเพื่อนค่ะคือเราก็นำเอาหลักสูตรจากที่โรงพยาบาลแนะนำนำมาเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของการเรียนการสอนใช่ค่ะหรือว่าสื่อการสอนเพื่อให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีความนิ่งมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่ผู้ที่นำพาน้องเข้ามาร่วมโครงการของโรงเรียนด้วยคุณแม่ได้นำเอาความรู้ที่โรงเรียนมอบให้ไปประยุกต์ใช้กับน้องยังไงบ้างคะที่บ้านก็ที่บ้านก็ไม่ให้น้องเล่นโทรศัพท์คือหลักๆเลยค่ะแล้วก็ให้น้องเขียนการแบบฉบับที่น้องอยากเขียนอยากทำก็ให้น้องทำเลยอะค่ะค่ะแล้วก็หมอแนะนำให้น้องไปหาหมอแม่ก็พาน้องไปหาหมอตามที่หมอนัดทุกครั้งกินยาตามที่ว่าหมอสั่งทุกครั้งเลยค่ะค่ะนอกจากที่ทางโรงเรียนจะสอนน้องแล้วคุณแม่กลับไปจากโรงเรียนที่บ้านเองก็ช่วยคุณครูด้วยในเรื่องของการต่อยอดทีนี้นอกเหนือจากนี้ค่ะพอน้องเองได้เข้าร่วมโครงการมาสักระยะนึงแล้วน้องมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคุณแม่น้องก็รู้สึกว่าน้องมีสมาธิมากขึ้นค่ะอ่านเขียนได้ดีกว่าเดิมอะค่ะน้องอยู่นิ่งมากกว่าเดิมมีสมาธิในการอ่านให้ฟังเขียนให้แม่ดูทุกครั้งที่ตอนเย็นน้องกลับไปน้องจะเขียนให้แม่ดูบอกแม่ว่าน้องเรียนอะไรมาทำมีการสื่อสารกับคุณแม่มากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นก็ดีค่ะได้แบบลูกเราจะได้มีการพัฒนาได้แบบเหมือนเด็กคนอื่นจะได้ไม่ต้องมีใครมาว่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเองนะคะก็ใส่ใจในทุกภาคส่วนของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลไหนก็ตามค่ะนอกจากการดูแลพัฒนาการเด็กแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงยังได้จัดกิจกรรมจิตปัญญาเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยคือตัวเองนี่ได้รับผิดชอบคืองานวัยรุ่นนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงค่ะได้ดูแลเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้วก็มีปัญหานะคะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยควรค่ะเราจึงมีการให้ปรับมาเปลี่ยนเป็นใช้กระบวนการจิตปัญญาดูค่ะเพราะเนื่องจากทางโรงพยาบาลของเราได้มีกระบวนการได้ไปเรียนอันนี้มาเยอะแยะแล้วค่ะเลยลองนำมาใช้ดูว่าจะประสบผลสำเร็จไหมส่วนใหญ่ก็คือจะตั้งครรภ์อยู่ในช่วงมอต้นเราจึงเริ่มทำจิตปัญญาที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาค่ะก็คือป.5กับป.6เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะจบมาต้นไปแล้วสามารถจะตั้งครรภ์ได้ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอจอมบึงท่านก็ได้เข้ามาประสานงานส่งวิทยากรมาให้ความรู้ให้คำแนะนำในการจัดเขาเรียกว่าอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาประกอบในการร่วมการอบรมผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมากนะครับเพราะว่าเขาก็ดีใจที่หน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรปสต.อบต.แก้มอ้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆมาร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตัวนี้นะครับกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติจิตปัญญาศึกษาเป็นกิจกรรมกระบวนการหรือการฝึกปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและความตระหนักรู้นำไปสู่การรู้จักตนเองและสามารถสร้างเกาะคุ้มกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาในด้านสุขภาพอนามัยนะครับก็จะมีการดำเนินการทำจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์อาจเป็นที่แรกของอำเภอจอมบึงเลยก็ว่าได้ว่าตำบลแก้มอ้นเนี่ยนะครับทำ MOU ร่วมกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรการปลูกฝังด้านจิตปัญญาสำหรับวัยรุ่นในตำบลแก้มอ้นจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าถึงปัญหาทั้งเรื่องของยาเสพติดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนโรงพยาบาลท้องถิ่นชุมชนโรงเรียนและครอบครัวทำให้กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าใจกับสิ่งต่างๆตระหนักรู้ในตนเองและสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการอบรมนะคะทำให้เราได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การป้องกันตัวเองเวลาอยู่กัน2-2อย่างเงี้ยค่ะพอกลับมานะคะหนูก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้น้องๆในโรงเรียนได้ทราบค่ะ